จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะสังคมวิทยามานุษยวิทยานะคะก็ได้เรียนต่อทางสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะได้ไปเก็บข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะซึ่งสามีเป็นแพทย์อยู่ที่นั่นนะคะก็ได้เห็นปัญหาทางการสาธารณสุขของประเทศไทยในชนบทเมื่อเข้ามากลับมาอยู่บ้านเกิดที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะก็ได้ทำอาชีพเดิมของปู่ย่าตายายก็คือทำโรงเรียนนะคะก็ไปศึกษาเพิ่มเติมต่อทางด้านเกี่ยวกับประถมวัยศึกษาประถมศึกษาแล้วก็บริหารการศึกษาต่อมาเมื่อศาลจังหวัดสมุทรปราการได้เปิดแผนกคดีเด็กและเยาวชนเป็นครั้งแรกเมื่อปี2532ดิฉันก็ได้สมัครไปเป็นผู้พิพากษาสมทบของศาลนี้เป็นรุ่นแรกนะคะได้รับการโปรดเกล้าเป็นผู้พิพากษาสมทบก็ได้ไปเห็นเด็กที่ขาดแคลนไปซะทุกอย่างทำให้หลงไปกระทำความผิดได้ง่ายทำให้ดิฉันก็เป็นกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลเยาวชนและครอบครัวสมุทรปราการมาตั้งแต่นั้นนะคะเมื่อมีผู้มาเชิญไปเป็นกรรมการต่างๆดิฉันก็รับทำด้วยการเป็นกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพของสมุทรปราการนะคะเป็นอนุกรรมการรับเด็กบุญธรรมจังหวัดเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดและก็ศาลแขวงนะคะแล้วมีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีประสบการณ์ด้านสวัสดิภาพเด็กภาคเอกชนและสาขากฎหมายในภาคเอกชนในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดสมุทรปราการเคยเป็นอนุกรรมการด้านสตรีในคณะกรรมการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กสตรีผู้สูงวัยคนพิการและผู้ด้อยโอกาสของวุฒิสภานะคะนั้นก็ได้รับอาสาไปเป็นกรรมการของสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะคะเป็นกรรมการมูลนิธิช่วยการศึกษากรุงเทพมหานครดิฉันก็ทราบว่ากรรมการสิทธิ์ชุดที่2ครบวาระและมีการเปิดรับสมัครดิฉันก็เลยสนใจที่จะมาสมัครเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพราะว่าเดิมงานที่เราทำอยู่เนี่ยมันก็แก้ไขได้ระดับหนึ่งอาจจะเป็นแค่ระดับจังหวัดแต่ในเรื่องการเสนอแก้นโยบายต่างๆนี่คงจะไม่สามารถทำได้ค่ะก็เลยได้สมัครมาแล้วก็โชคดีที่มีโอกาสได้มารับใช้ประชาชนในตำแหน่งนี้นะคะ